รงแรมแห่งนี้คือโรงแรมสยามเคมพินสกี้นะครับเป็นโรงแรมสุดหรูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับห้างสยามพารากอนนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทำเลแพงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะสำหรับคนไทยนะครับทุกคนที่นี่มันก็คือสยามนะฮะอาจจะฟังมาดูไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับที่มีโรงแรมสุดหรูมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามองจากมุมนักท่องเที่ยวบ้างนะครับที่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่สำคัญนะครับเวลาเขามากรุงเทพเขาจะต้องมาช้อปปิ้งกันแถวนี้มาใช้ชีวิตกันอยู่แถวนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบนะครับว่าเรามาช้อปปิ้งที่สยามพารากอนแล้วนอนที่เคมพินสกี้เนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปอังกฤษอะแล้วเราไปช้อปปิ้งที่แฮร์ริสอะแล้วพักกับโรงแรมที่อยู่ติดกันเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นทำเลที่แบบพรามมากๆใจกลางเมืองมากๆนะครับซึ่งที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นโรงแรมที่มีดีแค่เรื่องทำเลอย่างเดียวเขามีการตกแต่งที่สวยงามหรูหรานะครับแล้วก็มีบรรยากาศการพักผ่อนที่มันเหมือนกับเป็นรีสอร์ทใจกลางเมืองนะฮะซึ่งในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบมากนะครับแล้วเขาก็จองแทบจะเต็มเกือบจะตลอดทั้งปีนะฮะดังนั้นในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีรายละเอียดอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างไปชมกันโรงแรมสยามเคมพินสกี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคมพินสกี้โฮเทลนะครับเครือโรงแรม5ดาวที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนีนะครับในกลุ่มเคมพินสกี้เนี่ยมีโรงแรมในเครือและก็เรซิเดนซ์รวมกันทั้งหมด76แห่งใน31ประเทศทั่วโลกนะครับตัวโรงแรมสยามเคมพินสกี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินขนาด17ไร่นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของห้างสยามพารากอนแล้วก็จะอยู่ติดกับวังสะปทุมนะครับโดยที่ดินของตัวโรงแรมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเมื่อมองจากด้านบนห้องพักของโรงแรมเนี่ยมีประมาณเกือบ400ห้องนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2วิงก็คือ2อาคารนะฮะอาคารแรกคือการ์เด้นวิงเป็นอาคารเตี้ยๆสูง7ชั้นนะครับแต่จะเป็นอาคารที่ยาวตลอดแนวของที่ดินโรงแรมเลยนะครับส่วนอีกอาคารหนึ่งคือตึก Royal Wing นะครับที่จะเป็นอาคารสูง16ชั้นเดิมทีเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซน Residence นะครับเรียกว่า Kempinski Residence สยามซึ่งใช้สำหรับต้อนรับแขกที่มาพักแบบเช่าระยะยาวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโซน Residence จะถูกรีโนเวทกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมทั้งหมดแล้วนะครับตัวที่ดินของโรงแรมสยามเคมพินสกี้แล้วก็สยามพารากอนนะครับทุกคนเดิมทีก่อนหน้านี้จะเป็นที่ตั้งของโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลซึ่งเป็นโรงแรมสุดหรูเลยนะฮะในสมัยนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1968นะครับแล้วเขาก็โอเปเรตโรงแรมอยู่ประมาณสัก30ปีนะฮะก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นห้างสยามพารากอนในปี2005แล้วก็กลายเป็นโรงแรมสยามเคมพินสกี้ในปี2010แต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนะฮะคือเดิมทีที่ดินตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเคยเป็นส่วนหนึ่งของวังสะปทุมซึ่งตั้งอยู่ข้างๆของโรงแรมนี้เองวังสะปทุมเนี่ยชื่อก็คือแปลว่าวังสะบัวนะฮะแล้วตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เดิมทีเคยเป็นสะบัวของตัววังมาก่อนนะครับทางโรงแรมเนี่ยเขาเลยเอาตัวดอกบัวเนี่ยมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของตัวโรงแรมสยามเคมพินสกี้นั่นเองจุดแรกสุดที่เราเดินเข้ามานะฮะทุกคนจะเป็นส่วนของล็อบบี้โรงแรมนะครับซึ่งที่เนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มากๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับ first impression ที่ทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอก่อนตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นโถงสูงเลยนะครับ14เมตรสูงมากนะครับจะได้ความรู้สึกที่มันโปร่งมากๆแล้วก็สไตล์การตกแต่งภายในโรงแรมแห่งนี้เขาจะใช้เป็นแนวคอนเทมโพรารีผสมกับเอลิเมนต์ความเป็นไทยวัสดุหลักที่เขาชอบใช้เนี่ยมันจะเป็นหินลามสโตนอย่างที่เราเห็นกรุเสาอยู่ตรงนี้กระจายอยู่ทั่วโครงสร้างของตัวอาคารนะครับรวมถึงภายนอกของตัวอาคารด้วยนะครับซึ่งตัวหินลามสโตนเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกแบบยุโรเปียนหน่อยแบบตะวันตกหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ความเป็นไทยที่เขาเอามาตัดเนี่ยคือเขาจะใช้ผลงานศิลปะนะครับประมาณ 2,000 กว่าชิ้นนะฮะที่กระจายอยู่ทั่วโรงแรมเลยนะครับเป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากศิลปินไทยนะครับที่ทางโรงแรมเนี่ยไปขอให้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะอย่างเวลาเราเข้ามาในล็อบบี้เนี่ยเราจะเห็นอันนึงที่ชัดมากๆคือตัวน้ำพุที่วางอยู่ตรงกลางล็อบบี้นะครับตัวน้ำพุเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปใบบัวนะครับตามชื่อของตัววังสะปทุมที่อยู่ข้างๆส่วนอีกอย่างนึงที่จะสังเกตได้ก็คือตัวโคมไฟนะครับโคมไฟเนี่ยจะเป็นโคมไฟที่เขาได้รูปทรงมาจากตัวเล็บฟ้อนนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเครื่องประดับของศิลปะการแสดงของทางภาคเหนือนะครับซึ่งตัวโคมไฟเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ของแสงไฟที่แบบส่องออกมาแล้วมันไปกระทบผนังที่มันแบบสวยงามมากนะทุกคนซึ่งผมชอบมากๆแล้วมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แบบทุกคนจำได้เมื่อมาที่นี่
แล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทุกคนภายในโรงแรมแห่งนี้นะครับเราจะเห็นพนักงานบางคนนะครับที่เขาใส่ชุดสีแดงนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่พนักงานปกตินะครับเป็นพนักงานต้อนรับชุดพิเศษที่ทั้งโรงแรมจะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับอย่างที่เนี่ยมีแค่4คนนะครับเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่า Lady in Red นะครับ Lady in Red เนี่ยจะเป็นเหมือนกับพนักงานที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรงแรมเคมปินสกี้ทั่วโลกนะครับแล้วทั้งโลกเนี่ยก็จะใส่ชุดสีแดง Valentino Red เหมือนกันหมดเลยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเนี่ยดีที่สุดนะครับแขกสามารถสอบถามเขาได้นะฮะถ้าต้องการรู้เรื่องอะไรแล้วก็เขาจะมีหน้าที่ในการต้อนรับแขก VIP นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามี special request อะไรพิเศษเนี่ยเขาจะต้องไปหามันมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้การมาพักของเราที่เนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดส่วนของล็อบบี้เนี่ยทุกคนนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับต้อนรับแขกแล้วนะครับเขาก็ยังใช้เป็นโซนจิบอัฟเตอร์นูนทียามบ่ายด้วยนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีฮานุมานบาร์นะครับที่เขาจะเป็นบาร์เครื่องดื่มคอยให้บริการแขกทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับในโรงแรมนี้ยังมีห้องอาหารอีกหลายห้องนะครับห้องแรกก็คือห้องอาราตีซึ่งจะเป็นร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับแขกนะครับส่วนอีกร้านนึงก็คือสะบัวนะฮะก็คือร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งนะครับที่เขาจะได้มิชลิน1ดาวด้วยนะฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปชิมร้านอาหารนี้กันนะครับอีกร้านหนึ่งคือร้านนิชนะฮะจะเป็นร้านอาหารแบบ International Comfort Food นะครับร้านนิชเนี่ยตอนนี้เขายังปิดให้บริการอยู่ในช่วงโควิดนะครับโซนตรงกลางของตัวโรงแรมเนี่ยทุกคนมันจะเป็นโซนสระว่ายน้ำกับสวนนะฮะซึ่งขนาดใหญ่มากเลยนะครับเป็นพื้นที่หลักๆของตัวโรงแรมเลยแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยของที่เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมปกติมันจะเป็นฟรีฟอร์มจะกระจายอยู่หลายๆโซนแทรกซึมไปทุกๆส่วนของอาคารเลยนะครับการทำแบบนี้เขาจะทำให้แขกเนี่ยมีพื้นที่ให้ลงมาเล่นน้ำพร้อมๆกันได้หลายจุดนะครับโดยที่แต่ละจุดก็ไม่รบกวนกันเองด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะบวกเวกโวยวายเขาก็จะมีโซนนึงแล้วใครอยากจะแบบอยู่แบบเงียบๆเขาจะมี quiet zone อยู่ทางอีกฝั่งนึงด้วยนะครับเพื่อให้แขกแต่ละคนได้ experience ที่ดีที่สุดโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรม City Hotel นะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองแต่ก็เวลาเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เหมือนกับหลีกหนีความเป็นเมืองออกมาแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทุกคนในบริเวณสระว่ายน้ำเขาก็จะมีพูลบาร์ด้วยนะครับชื่อว่าโรทุนด้าบาร์นะฮะตัวบาร์นี้ก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟอาหารง่ายๆสำหรับคนที่ใช้บริการอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้จะมีห้องพักโซนพิเศษนะครับเรียกว่าห้องคาบาน่ากับห้องดูเพล็กซ์คาบาน่านะครับห้องนี้มันจะมีอยู่แค่ประมาณ20กว่าห้องทั่วโรงแรมนะครับโดยที่เขาจะมีฟีเจอร์พูลแอคเซสนะครับคือเขาจะมีระเบียงอยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะฮะเราสามารถเปิดประตูระเบียงห้องของตัวเองแล้วกระโดดลงสระได้เลยนะครับแขกที่มาพักที่นี่ก็จะแย่งห้องนี้กันมากเลยนะฮะทางโรงแรมเนี่ยเขาเคลมว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเดียวในกรุงเทพด้วยนะครับที่จะมีฟังก์ชัน Pool Access ในลักษณะนี้นะครับในโรงแรมนะครับทุกคนยังมีเฟสิลิตี้อีกอันหนึ่งที่แบบสำคัญแล้วก็พิเศษมากเลยนะครับนั่นก็คือKids Club นั่นเองนะฮะคือห้องนี้มันจะเป็นห้องเด็กเล่นนะครับแล้วก็จะมีของเล่นวางกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะมีกิจกรรมให้เด็กๆ เขาทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบปีนป่ายเล่นของเล่นมีรถไฟมีเลโก้นะครับมีแบบพื้นที่สำหรับแบบให้วิ่งไปวิ่งมามุดเยอะมากนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่เขาจัดไว้ในนี้มันจะเป็นสเกลสำหรับเด็กทางด้านหลังตรงนี้จะมีโซนวิดีโอเกมด้วยนะฮะมีทั้ง Nintendo มีทั้ง Xbox มีทั้ง PlayStation นะครับด้านหลังฝั่งนี้มีโซนสำหรับนั่งดูหนังนะครับและด้านในสุดจะมีโต๊ะสำหรับเล่นโรลเพลย์ให้เด็กๆ เขาเล่นทำอาหารมีแบบว่าเตามีแบบตู้มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยแล้วดูอันนี้นี่ไอติมนี่ไอติมวานิลาหรือว่าจะกินรสมะนาวก็ได้เคลือบคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันน่ารักมากเลยอ่ะมีไฮไลท์อีกอันนึงอยู่ข้างหน้าทางฝั่งนี้เนี่ยทุกคนเขาจะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับเขาจะเรียกว่า Draw Alive นะฮะคือมันจะมีหน้าจออยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีกระดาษให้เราระบายสีเป็นตัวสัตว์น้ำต่างๆนะครับมีปลากระเบนมีปลาการ์ตูนมีเต่ามีม้าน้ำนะครับที่ผมระบายสีไว้แล้วนะทุกคนเราจะเอาอันนี้มานะครับแล้วก็เข้าเครื่องสแกนนี่ข้างบนมันจะมีกล้องอยู่
ตัวเครื่องสแกนเนี่ยเขาจะอ่านภาพที่เราระบายสีนะครับแล้วมันจะมาขึ้นบนจอนี้นะครับซึ่งแบบเด็กๆ เขาก็จะแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นกับมันมากนะครับได้สามารถระบายสีเสร็จปุ๊บมีตัวการ์ตูนที่เป็นชื่อเขาเนี่ยโผล่ออกมาในจอได้ซึ่งมาน้ำของผมนี่ก็ดูสวยงามมากๆนะฮะแล้วนอกจากอันเนี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่มันเป็นแบบแนวส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆด้วยเช่นแบบวาดภาพงานคราฟต์งานอาร์ตหรือว่าแบบระบายสีปูนพลาสเตอร์ซึ่งพวกนี้มันจะเหมือนกับช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขาด้วยถามว่าทำไมทางโรงแรมจะต้องเตรียมพื้นที่ทั้งหมดนี้ไว้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับคือเขาบอกว่าเขามีลูกค้ากลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากด้วยมากันเป็นแฟมิลี่นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางทีมาก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมแต่ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเขาสามารถมาฝากเด็กๆมาทิ้งไว้ที่นี้ได้เลยพอทำแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นและไปสปาได้เดินข้ามไปช้อปปิ้งสยามพารากอนได้หรือจะแบบไปดูหนังไปบาร์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเด็กๆ ก็ได้เล่นอย่างมีความสุขด้วยถัดจากห้อง Kids Club นะครับทุกคนถัดมาผมจะขอพาไปดูห้องพักพิเศษห้องนึงนะครับที่เขาตกแต่งไว้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กแล้วก็แฟมิลี่โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งห้องพวกนี้จะตั้งอยู่ที่ชั้น12นะครับเวลาเราเดินออกจากลิฟต์มานะฮะเราจะพบกับคอริดอร์ที่เขาตกแต่งมาพิเศษสำหรับชั้นนี้โดยเฉพาะเดินออกมาปุ๊บจะเจอเก้าอี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ทำจากตุ๊กตาสัตว์นานาชนิดนะฮะแล้วเดินถัดเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับพร็อพตกแต่งอะไรบางอย่างที่เขาตกแต่งเป็นแนวแบบจังเกิลหน่อยแล้วก็ตรงโถงทางเดินเนี่ยเขาจะติดวอลเปเปอร์รูปสัตว์เอาไว้นะครับวอลเปเปอร์เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีสัตว์อยู่ประมาณสัก7ชนิดนะครับมีลิงหมาจิ้งจอกมีช้างมีเสือมีแพนด้าอะไรพวกนี้นะครับสัตว์ทั้ง7ชนิดเนี่ยเขาจะใช้เป็นธีมการตกแต่งห้อง7ห้องนะครับ ที่ใช้เป็นธีมสัตว์แต่ละห้องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเป็นสัตว์คนละชนิดกันเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนึงห้องที่จะพามาดูนะฮะทุกคนห้องนี้คือ Team Family Suite นะครับเป็นห้อง2 bed นะฮะที่เวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับพี่กีกี้ก่อนนะฮะนี่พี่กีกี้ก็จะมาพร้อมกับคนดูแล1คนนะครับคนนี้เขาจะเป็น Mascot ประจำโรงแรมสยามเคมปินสกี้แห่งนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีหน้าที่คอยต้อนรับเด็กๆดูแลเด็กๆนะครับเพราะว่าที่โรงแรมแห่งนี้เขาจะทรีตเด็กๆ เหมือนกับเป็นแขกคนสำคัญคนพิเศษคนหนึ่งนะครับเวลาเด็กๆขึ้นมาจะต้องมีการเช็คอินก่อนนะฮะมีการลงทะเบียนเขาก็จะเขียนว่าเขาชื่ออะไรเขาอายุเท่าไหร่เขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแบบมีเวลคัมเซตมีของเล่นอะไรแบบเนี้ยข้างในพวกนี้ก็จะมีนี่เป็นคีย์การ์ดสำหรับน้องๆ นะครับซึ่งบนคีย์การ์ดเขาก็จะเขียนชื่อน้องๆเอาไว้นะฮะอย่างอันนี้เขียนน้องบูมนะฮะอ๋อไม่ใช่ แน่นอนว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีห้องของตัวเองด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ทางเข้าฝั่งนี้นะฮะโดยที่อันนี้จะสังเกตว่าเป็นประตูบานใหญ่แต่เขาจะมีประตูบานเล็กอยู่ด้วยนะครับให้เด็กๆเนี่ยสามารถเปิดประตูแล้วเดินเข้าห้องไปได้เองแบบนี้เมื่อเด็กๆเขาเดินผ่านประตูมานะคนเด็กตัวใหญ่นิดนึงนะครับเขาจะเจอกับห้องนอนนะซึ่งห้องนอนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีแบบพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งปีนป่ายวิ่งเล่นเต็มเลยนะครับการตกแต่งในห้องจะเป็นธีมจังเกิลบนฝ้าจะมีกิ่งไม้อยู่นะทุกคนแล้วก็มีการใช้สีเขียวเป็นสีหลักนะครับแต่ไฮไลท์สุดจะอยู่ด้านในเลยนะครับคือส่วนของเตียงนอนนะครับเตียงนอนเนี่ยจะเป็นเตียงคู่แบบนี้นะฮะและข้างบนจะมีสะพานแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละห้องเนี่ยเลเยอร์มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับห้องที่มีสะพานก็จะเป็นห้องนี้เป็นห้องเสือนะครับซึ่งเด็กๆ เขามาเขาจะต้องชอบมากเลยมีพื้นที่ให้เขาแบบกระโดดโลดเต้นและอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบบอร์ดสำหรับให้เด็กๆ เขาเขียนเล่นได้มีปากกาสีนะครับให้เขาสามารถขีดเขียนวาดรูปได้ตามจินตนาการสาเหตุที่เขาต้องมีอันนี้ก็เพราะว่าเขากลัวจะไปขีดบนวอลเปเปอร์นะครับบนวอลเปเปอร์ขีดไม่ได้นะทุกคนส่วนทางฝั่งนี้นะครับเขาจะมีเครื่องเล่นเกมด้วยนะฮะนี่จะเป็น Super Nintendo รุ่นเวอร์ชั่นคลาสสิกมินินะฮะทุกคนจะเป็น Super Nintendo แหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเด็กๆน่าจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดทันแล้วก็น่าจะเป็นอีก1อันที่เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือตัวห้องน้ำนะครับนี่เปิดให้ดูก่อนตัวห้องน้ำเนี่ยคือฟังก์ชันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่มันน่ารักมากเลยทุกคนเพราะว่าสเกลของเฟอร์นิเจอร์ของอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะทำมาเป็นสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นแบบต
ัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเวอร์ชันเตี้ยๆหน่อยให้เด็กๆ เขาใช้งานได้สะดวกนะครับพวกอเมนิตี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบจอนสันอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแปรงสีฟันเด็กเล็กๆน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนรวมถึงตัวโถสุขภัณฑ์นะฮะจะเป็นแบบลูกไข่ไดโนเสาร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบไซส์ก็จะเป็นไซส์มินิแต่ที่เป็นสำคัญเลยนะฮะคืออันนี้ครับคือบาธโรบนะครับคือบาธโรบเนี่ยชุดคลุมอาบน้ำเนี่ยจะมีสำหรับเด็กเป็นไซส์มินิเหมือนกันซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ไซส์เดียวนะทุกคนเขาจะมาดูก่อนว่าเด็กๆ เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับความสูงประมาณไหนเขาจะไปเลือกไซส์ที่มันเหมาะสมกับเด็กๆมาให้มีตั้งแต่อายุ 3-12 ขวบเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆเขาจะไม่ทำทั้งหมดนี้ก็ได้นึกออกป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขารู้ว่าเด็กๆก็เป็นอีกหนึ่งแขกคนสำคัญที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่พามาพักที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกันถัดมาครับทุกคนเราจะพาไปดูห้องพักซึ่งเป็นห้องพิเศษของโรงแรมนี้กันบ้างนะครับในโรงแรมนี้จะมีห้องพักพิเศษอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ยูนิตนะครับแต่ละอันก็จะเป็นห้องที่มีแค่ยูนิตเดียวในโรงแรมนะครับอันแรกคือ Royal Suiteอันที่2คือ Presidential Suite นะครับซึ่ง2อันนี้ตอนนี้กำลังรีโนเวทอยู่นะครับอันดับ3คือห้องนี้นะครับ Presidential Terrace Suite นะครับแล้วก็จะมีอันดับ4คือ Penthouse Suite และอันดับ5คือ Terrace Suite นะครับวันนี้เราจะพามาดูห้องอันดับ3ของโรงแรมกันนะครับ Presidential Terrace Suite เนี่ยจะเป็นห้องขนาด280ตารางเมตรนะครับแต่เป็นห้อง One Bedroom นะทุกคนจุดเด่นของห้องนี้จะมีระเบียงขนาดใหญ่115ตารางเมตรรวมอยู่ในพื้นที่ของห้องของเรานะครับเวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะมาเจอกับพื้นที่โซนเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นบาร์รูปตัว L แบบนี้นะฮะเขาจะมีเวลคัมดริงก์มาต้อนรับเรานะฮะนี่หน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีขนมด้วยนะครับซึ่งไม่ธรรมดาอยากจะเปิดกล่องนี้ให้ดูชึบทาดานี่เขาจะมีคุกกี้มีบิสกิตอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างมีพวกแบบเครื่องชงกาแฟชงชาอะไรต่างๆพวกมินิบาร์ที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้คือกินได้หมดเลยนะครับฟรีรวมอยู่ในค่าห้องแล้วนะครับเดินถัดเข้ามานะครับเราจะมาพบกับโซน living area นะครับคือตรงนี้จะเป็นโซน living area ขนาดใหญ่เลยทุกคนมีโซฟาวางอยู่3เซตนั่งรวมกันได้แบบ20คนได้มีทีวี3เครื่องแต่ว่าห้องนี้นอนแค่2คนสาเหตุที่เขาทำพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องรวมตัวบางทีเรามากันเป็นกลุ่มนะครับพักกันหลายห้องเราก็จะมารวมตัวปาร์ตี้กันอยู่ภายในห้องนี้นะครับและสิ่งที่จะเพิ่มสีสันให้กับการปาร์ตี้นะฮะคือนี่ครับบอร์ดเกมนะฮะอันนี้จะเป็น Monopoly สยามเคมปินสกี้โฮเทล Bangkok Edition นะฮะคือมันเป็นเกม Monopoly ที่ทางโรงแรมเนี่ยไปคอลแลบมานะครับทำมาเป็นธีมของโรงแรมมีแบบว่าตัวที่เอาไว้ใช้เดินเนี่ยก็จะเป็นแบบรถตุ๊กๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งน่ารักมากๆส่วนถัดมาทางฝั่งนี้นะครับก็จะเจอกับโต๊ะรับประทานอาหารนะครับเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด10ที่นั่งนะทุกคนก็มาใช้ปาร์ตี้กันได้สบายเลยซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีบริการแบบว่าให้เขามาจัดเซตดินเนอร์ภายในห้องพักของเราเองก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญเลยคือฝั่งนี้จะเป็นระเบียงส่วนตัวนะครับออกไปดูกันภายในยูนิตเนี้ยนะครับเขามีระเบียงส่วนตัวขนาด115ตารางเมตรนะครับกินพื้นที่เกือบจะครึ่งหนึ่งของห้องอยู่แล้วนะฮะข้างนอกเนี่ยก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารมีพื้นที่นั่งนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือมีสระว่ายน้ำนะครับอยู่ภายในยูนิตของเราแปลว่ามันเป็นสระที่ private มากๆเราไม่ต้องลงไปใช้รวมกับคนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนๆจากห้องอื่นก็มารวมเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ได้จัดพูลปาร์ตี้ได้สบายเลยนะฮะแล้วอย่างเวลาตอนเย็นๆแบบนี้บรรยากาศดีมากๆสุดท้ายนะฮะทุกคนคือพื้นที่ส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาให้ความสำคัญมากเหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าเขาจะให้มาพื้นที่ขนาดใหญ่มากเป็นเหมือนกับห้องสวีทที่อยู่ในสวีทอีกทีนึงนะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับเตียงอันนี้ก่อนนะฮะเป็นเตียง4เสาเลยนะครับแล้วก็ขนาดนี้น่าจะใหญ่เกินคิงไซส์ไปอีกแล้วก็มีพื้นที่โซนนั่งเล่นอยู่ภายในห้องอีกทีนึงมีโต๊ะทำงานเผื่อเราจะนั่งกดคอมอะไรอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มองออกไปหน้าต่างข้างนอกก็จะเห็นวิวที่สวยงามด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคืออันนี้ครับนี่คือกรอบรูปครับที่เขาเอารูปผมกับน้องเจนมาใส่ไว้ในนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับคือทางโรงแรมเนี่ยเหมือนกับอยากจะเซอร์ไพรส์พวกเราซึ่งผมก็ประทับใจมากเลยนะเดินเข้ามาแล้วมีรูปตัวเองอยู่ในห้องนะครับคือเขาอยากจะทำให้บรรยากาศของคนที่มาพักเนี่ยรู้สึกเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านของเราอะที่แบบเราย้ายบ้านมาแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่เลยอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
เดินเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะมาพบกับโซนตู้เสื้อผ้านะครับ walk-in closet ซึ่งก็ใหญ่มากเหมือนกันนะฮะคือลูกค้าที่มาพักที่เนี่ยบางทีก็มากันแบบหลายวันนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเยอะซึ่งความพิเศษก็คือคุณ lady in red นะฮะเขาจะทำหน้าที่อันแพ็คกระเป๋าให้เราด้วยนะครับก็คือเอาของจากกระเป๋าเนี่ยมาแขวนบนตู้เสื้อผ้าใบไหนห้ามเปิดเขาก็ไม่เปิดใบไหนเปิดได้เขาก็ขึ้นมาแขวนแล้วตอนเราจะกลับบ้านนะครับเขาแพ็คกระเป๋าให้เราด้วยนะครับคือนัดเวลาคุยแพ็คกันได้เลยแล้วเสื้อผ้าชุดไหนจะต้องซักเสื้อผ้าชุดไหนจะต้องรีดเขามีบริการให้ครบเสร็จสับเลยนะครับซึ่งก็พิเศษมากๆแล้วก็สำหรับคนที่พักที่นี่นะครับไม่ว่าจะห้องไหนก็ตามนะครับเขาจะมีหมอนครับนี่หลายคนจะเห็นว่าเขาจะมีหมอนวางเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะที่เนี่ยมีหมอนให้ลูกค้าเลือกได้12ใบซึ่งเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละใบก็จะมีคุณสมบัติแต่ละใบก็จะมีคุณสมบัติที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เป็นหมอนที่เขาเรียกว่า anti aging premium down pillow นะครับเขาบอกว่าไส้ของหมอนตัวนี้คือมันจะนุ่มมากมันจะทำจากขนซึ่งใช้จากขนจากคอเป็ดเท่านั้นนะฮะซึ่งมันจะทำให้แบบหน้าเราไม่ยับเวลาเราตื่นขึ้นมาคุณผู้หญิงก็จะชอบมากนะครับทุกคนเสร็จปุ๊บนะฮะเดินถัดเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะมาพบกับพื้นที่ห้องน้ำนะครับซึ่งใหญ่มากพื้นที่แบบเหลือๆเลยอ่ะทุกคนตรงกลางเนี่ยจะมีที่นั่งอันหนึ่งนะครับให้เราสามารถนั่งเซลฟี่แบบโซเชียลแป๊บนึงอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบ his and her ตรงข้ามกันแบบนี้ไม่ต้องแย่งกันใช้พวก amenity เนี่ยเขาจะใช้ของยี่ห้อหานนะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นบานใหญ่เลยให้เรานอนแช่น้ำตรงนี้แล้วมองออกไปเห็นวิวด้านนอกซึ่งอยากจะให้ดูการตกแต่งภายในห้องน้ำของแห่งนี้ด้วยนะครับคือเขาจะใช้วัสดุหลักๆเป็นพวกหินอ่อนนะแล้วก็จะตัดด้วยแอคเซนต์สีดำเนี่ยอย่างเช่นพวกแบบสุขภัณฑ์อะไรต่างๆก็จะใช้สีดำแบบแมตต์แบล็คนิดนึงผมว่าสวยมากเลยนะครับและไฮไลท์สุดท้ายนะครับคือส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งพื้นที่ใหญ่เป็น2เท่าเพราะว่าที่นี่เขามีดับเบิลเลนชาวเวอร์นะฮะมีแบบ2อันอ่ะถามว่าทำไมต้องให้ไปเยอะขนาดนี้นะครับเขาบอกว่ามีลูกค้าที่เป็นแฟมิลี่มาอาบน้ำพร้อมกันทั้งครอบครัวเยอะมากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพื้นที่ห้องน้ำที่เขาให้มาเอ็กซ์ตร้าเนี้ยมันทำให้ห้องน้ำนี้พิเศษกว่าที่อื่นโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินชมโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ดูทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของที่เนี่ยมันคือความเป็นซิตี้รีสอร์ทจริงๆนะครับคือมันเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอะทุกคนแต่ว่าเขาทำให้แขกที่มาพักที่เนี่ยไม่รู้สึกเหมือนกับเรากำลังอยู่สยามได้อะฮะเหมือนกับเรากำลังอยู่โรงแรมแบบริมชายหาดมีความแบบพักผ่อนไฮด์อะเวย์นิดๆได้บรรยากาศของความเป็นรีสอร์ทในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะได้ความเป็นเมืองอะเราแค่เปิดประตูเดินข้ามถนนไปแล้วก็เจอกับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่พรามที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมันหาไม่ค่อยได้ในโรงแรมอื่นๆนะครับแล้วก็มันไม่แปลกใจเลยที่ทำไมชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยนะครับเขาถึงชื่นชอบที่นี่เอามากๆนะฮะเพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ก็เป็นชีวิตมนุษย์เมืองอ่ะอยากจะอยู่ในเมืองอยากจะได้แสงสีเสียงแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะพักผ่อนด้วยซึ่งมันก็จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ความประทับใจอีกอย่างนึงที่ผมได้หลังจากมาที่นี่นะครับคือที่นี่เป็นโรงแรมที่เขาใส่ใจแขกที่มาพักมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลุ่มที่เป็นเด็กๆนะครับยกตัวอย่างพวก Kids Club หรือว่าทีม Family Suite เงี้ยที่เขาจะทำเป็นห้องพิเศษสำหรับเด็กเท่านั้นเขาให้ความสำคัญกับเด็กคนนึงว่าเป็นแขกคนสำคัญของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันแสดงถึงคอมมิตเมนต์ที่โรงแรมมีต่อแขกทุกๆคนนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณสยามเคมพินสกี้นะฮะที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในตอนถัดไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ